้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะห้องสมุดที่มาทางสื่อเสียงทางเว็บไซต์thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะนำหนังสือดีๆเรื่องดีๆมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังวันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่5นะคะจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เรียบเรียงโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษค่ะวันนี้ก็มีวาทะเจ้านายที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณได้ฟังอีกเช่นเคยนะคะอย่างที่บอกว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือที่ทำให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีมิติทางอารมณ์สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดบริบทในสังคมยุคนั้นเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีสีสันมีรสชาติมีชีวิตชีวาค่ะแล้วก็น่าจะทำให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะต่อยอดการศึกษาประวัติศาสตร์ไปได้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมีความจำเป็นมากนะคะเพราะว่าการรู้จักรากเหง้าของตัวเองจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีทิศทางมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะตอนที่5จากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์จะเริ่มต้นด้วยวาทะที่ว่าถ้าหากว่าพระราชินีตายแล้วก็ขอให้บอกให้รู้สักคำหนึ่งเถิดคุณผู้ฟังคิดว่าวาทะนี้เป็นของเจ้านายพระองค์ใดฉันจะเป็นบ้าหรือตายเพราะไม่ได้รับข่าวบางกอกกว่า15วันแล้วถ้าหากว่าพระราชินีตายแล้วก็ขอให้บอกให้รู้สักคำหนึ่งเถิดนี่เป็นข้อความในพระราชโทรเลขที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีถึงพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมกรมหลวงปราจีนกิตติบดีซึ่งเป็นราชเลขานุการในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ระหว่างเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปีพ.ศ. 2440ในช่วงนั้นพระองค์ไม่ได้รับข่าวคราวจากเมืองไทยเป็นเวลากว่า15วันจึงทรงร้อนพระทัยเกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นในบ้านเมืองสมัยนั้นนี่ก็ถือว่าทันสมัยแล้วนะคะสามารถที่จะติดต่อทางโทรเลขได้แต่ถึงกระนั้นก็ต้องรอค่ะไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีการติดต่อหลายช่องทางทันอกทันใจแบบเรียลไทม์การเสด็จประพาสยุโรปในปีพ.ศ. 2440ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวิเทศโสบายในการรักษาเอกราชของชาติที่จะต้องทำประเทศให้มีความทันสมัยเป็นที่รู้จักเพื่อที่ฝรั่งมังค่าจะได้ไม่มาดูถูกแล้วก็เอามาเป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองเพราะว่าช่วงนั้นเราอยู่ในวงล้อมของบรรดาประเทศมหาอำนาจในยุคละอาณานิคมประเทศรอบข้างก็ล้วนแล้วจะตกเป็นเมืองขึ้นของบรรดาจักรวรรดิตะวันตกนะคะเรียกว่าจักรวรรดินิยมตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสที่กินประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยไปเรียบวุฒิเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5จึงเสด็จต่างประเทศคือเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปีพ.ศ. 2440ค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณให้นานาประเทศได้รู้จักแล้วก็เป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในฐานะพระประมุขของประเทศที่มีสถานะเท่าเทียมกันเพื่อที่จะไม่ให้เขามองเราว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนก็ไปทำความรู้จักกันก็เรียกว่าเป็นพระราชภาระที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ทีเดียวนะคะแล้วก็ได้เป็นหนทางนำไปสู่การเจรจาอย่างประเทศที่มีความเสมอภาคแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ได้ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นนะคะล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำ
พื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังคงความเป็นไทยอยู่จนทุกวันนี้ความทุกข์ของพระองค์หรือว่าความลำบากความยากในพระราชภาระครั้งนี้ก็มีส่วนประกอบหลายปัจจัยด้วยกันคือคนอาจจะมองว่าทรงประพาสยุโรปเหมือนกับไปเที่ยวแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นการไปเที่ยวแบบสนุกสนานแต่แบกเอาภาระอันยิ่งใหญ่เป็นเดิมพันของประเทศเลยทีเดียวนะคะปัจจัยแรกคือวิกฤตการณ์บ้านเมืองที่ตอนนั้นก็กำลังมินเมต่อการเสียเอกราชให้กับประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นทำให้ต้องทรงดำเนินพระราชวิเทศโสบายด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพราะถ้าเกิดว่าเพรียงพร้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงการสูญเสียเอกราชของชาติจึงต้องเตรียมพระองค์ทุกด้านให้สอดคล้องกับนโยบายครั้งนี้ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ขัดกับความสุขสบายส่วนพระองค์ทั้งสิ้นค่ะยกตัวอย่างต้องทรงเลิกเสวยหมากซึ่งเสวยมานับ10ปีเพราะว่าคนไทยแต่ก่อนก็กินหมากกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายพระองค์ต้องเลิกแล้วก็ต้องขัดพระทนให้ขาวเพื่อไม่ให้ฝรั่งเนี่ยมาดูถูกเอาได้พระองค์ต้องทรงทนทุกข์ทรมานกับการอดหมากนะคะเพราะว่าหมากเนี่ยกินแล้วก็ติดคนที่ติดหมากแล้วต้องเลิกหมากหรือว่าไม่ได้กินหมากนี่ทรมานทีเดียวเคยมีข้อความที่ทรงบรรยายเกี่ยวกับการอดหมากเอาไว้ว่าไม่ลำบากอันใดมีเรื่องหมากเท่านั้นไม่ใช่การเล็กเลย คือเรื่องอื่นไม่เป็นไรแต่เรื่องหมากเนี่ยการอดหมากนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆวันนี้ทำทุกกิริยาอดหมากไม่ได้กินเลยจนเวลานี้มีเวลาเงียนบ้างเป็นคราวๆแต่ฟื้นขึ้นมากเมื่อทรงอดหมากได้แล้วก็ยังต้องทรงทนทุกทรมานกับการขัดพระทนหรือว่าขัดฟันให้ขาวนะคะซึ่งทรงเล่าว่าได้ลงมือเอาถ่านถูฟันมันเค็มๆคลื่นไส้ต้องเอาทั้งดุ้นเข้าถูพอบางๆออกไปได้และเห็นขาวซีกเดียวอยู่ข้างจะเบื่อเต็มทีก็คงจะกระอักกระอ่วนมากทีเดียวนะคะกับการที่ต้องเอาหมากขออภัยเอาถ่านเนี่ยมาถูฟันนะคะเพื่อที่จะขัดให้ฟันขาวในขณะที่การวางพระองค์ก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องตามวัฒนธรรมขนบประเพณีของทางตะวันตกก็ต้องทรงศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดละค่ะต้องทรงใช้พระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราววัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิประเทศภูมิอากาศนะคะของทางยุโรปแล้วก็ต้องทรงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเพื่อจะได้ทรงรู้ถึงสายสัมพันธ์อันจะเป็นพื้นฐานทั้งการวางพระองค์และการสนทนาให้ถูกต้องเหมาะควรเพื่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทรงทุกข์ร้อนอีกประการหนึ่งก็คือความคิดถึงและความเป็นห่วงประเทศชาติตลอดจนครอบครัวเพราะว่าเป็นการเสด็จจากประเทศบ้านเกิดไปเป็นระยะเวลายาวนานการเดินทางที่เสี่ยงกับอันตรายที่ไม่อาจคาดฝันจากภัยธรรมชาติและพระราชภารกิจที่หนักหน่วงเช่นไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีปฏิกิริยามีการต้อนรับอย่างไรโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่กรณีอย่างฝรั่งเศสที่แม้จะทรงเตรียมความพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาและในส่วนพระองค์เป็นอย่างดีแล้วก็ตามแต่ว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วก็ยังคงทำให้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ยุ่งยากเมื่อทรงเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ต้องตัดสินพระทัยโดยมีเอกราชของชาติเป็นเดิมพันครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ตามมาก็คือความเหนื่อยล้าอ่อนพระทัยคืออ่อนอกอ่อนใจนะคะ
แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกมีกำลังใจหรือว่ากำลังพระทัยต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงก็คือข่าวคราวความสุขความปลอดภัยของครอบครัวและความสงบของบ้านเมืองซึ่งพระองค์ก็จะทรงรับทราบได้จากจดหมายหรือที่เรียกว่าลายพระหัตถ์จากของพระมเหสีเทวีพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ที่สำคัญก็คือว่าข่าวที่ทรงได้รับจากพระราชโทรเลขที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงมีไปถวายก็จะทำให้ทรงได้รู้ข่าวคราวต่างๆอย่างรวดเร็วและก็สม่ำเสมอก็ทำให้ทรงคลายความห่วงใยและความคิดถึงแต่ทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะตอนที่เสด็จประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช่วงนั้นปรากฏว่าข่าวคราวทั้งทางโทรเลขแล้วก็ทางลายพระหัตถ์หรือว่าจดหมายขาดหายไปถึง15วัน2อาทิตย์ค่ะส่งไม่ทราบข่าวคราวความสุขทุกข์ปลอดภัยของครอบครัวทางสยามเลยทำให้ทรงวิตกกังวล นะคะเพราะไม่อาจจะทรงคาดเดาได้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปก็ยังไม่ได้รับข่าวก็ยิ่งทำให้ทรงกังวลมากดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากพระราชโทรเลขที่ทรงมีในวันเดียวกันคือโทรเลขลงวันที่1มิถุนายนรศ .116 ถึงพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมพระราชโอรสและพระบรมวงศานุวงศ์อีก5พระองค์รวม6ฉบับมีข้อความถามข่าวคราวของครอบครัวและบ้านเมืองและพระราชโทรเลขที่แสดงถึงความร้อนรุ่มในพระทัยความห่วงใยแล้วก็ทำให้เกิดพระอารมณ์ฉุนเฉียวอันนี้ก็เห็นได้จากข้อความในโทรเลขฉบับที่ว่าฉันจะเป็นบ้าหรือตายเพราะไม่ได้รับข่าวบางกอกกว่า15วันแล้วถ้าหากว่าพระราชินีตายแล้วก็ขอให้บอกให้รู้สักคำหนึ่งเถิดเมื่อส่งโทรเลขไปแล้วนะคะปรากฏว่าก็ทรงได้รับโทรเลขตอบกลับจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราลงวันที่31พฤษภาคมตอบข้อความโทรเลขที่ลงวันที่30พฤษภาคมของพระองค์ใจความในโทรเลขนั้นก็เป็นการขอพระราชทานอภัยและบอกเหตุผลการว่างเว้นส่งข่าวคราวความว่าในคำแรกที่จะทูลนี้ต้องขอประทานโทษในการที่ไม่ได้ตอบพระราชโทรเลขซึ่งมีมาหลายฉบับซึ่งไม่ได้ตอบนั้นไม่มีเหตุอันใดที่จะทูลได้นอกจากที่จะไม่ให้ทรงพระสวนเยาะคือหม่อมฉันคิดตระหนี่เสียดายเงินเพราะเห็นว่าไม่มีความสำคัญหรือจำเป็นที่จะต้องทูลในโทรเลขเพราะหนังสือนั้นได้เขียนถวายอยู่เสมอแล้วก็คือส่งต้องการประหยัดนั่นเองเพราะว่าสมัยก่อนการส่งโทรเลขก็เป็นเงินหลายอยู่นะคะนอกจากนี้สมเด็จพระศรีพัชรินทรายังทรงทูลถึงเหตุอีกประการหนึ่งก็คือในขณะนั้นทรงยุ่งอยู่กับการดูแลพระอาการประชวรของพระราชโอรสนะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะเมื่อก่อนหน้านี้หน่อยลูกเจ็บพร้อมกันทั้ง3คนเพราะเป็นไข้แต่ประชาธิปกเจ็บมากและบัดนี้ค่อยคลายขึ้นมากแล้วแต่ยังผอมอยู่ทั้งจุฑาทุตด้วยอัสดางนั้นสบายและแข็งแรงดีแล้วลูกๆทั้งหลายของท่านอยู่ข้างเจ็บกันยุ่งในหมู่นี้แต่ไม่มากหลังจากที่รัชกาลที่5ทรงได้รับโทรเลขฉบับนี้ก็ทรงมีโทรเลขถึงพระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดมอีกฉบับหนึ่งนะคะคราวนี้แสดงให้เห็นถึงความสบายพระทัยหายห่วงนะมากขึ้นข้อความในโทรเลขฉบับนี้มีว่าขอให้ช่วยบอกบรรดาผู้ซึ่งได้รับโทรเลขลงวันที่1มิถุนายนนั้นว่าเขาไม่จำเป็นต้องตอบแล้วฉันเบาใจแล้วทีเดียวโดยได้ทราบข่าวจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วมาถึงอีกวาทะหนึ่งนะคะวาทะนี้ก็เป็นวาทะที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสยุโรปเช่นเดียวกันค่ะดิฉันได้นำเอาวาทะที่เป
เป็นเรื่องราวของการเสด็จประพาสยุโรปของล้นเกล้ารัชกาลที่5มารวมไว้ในตอนนี้นะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพของการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งนั้นวาทะในครั้งนี้ก็คือฉันถูกตาหมอกวดขันมากห้ามไม่ให้คิดไม่ให้พูดด้วยรั้วงานราชการอันใดเลยฟังอีกครั้งนะคะฉันถูกตาหมอกวดขันมากห้ามไม่ให้คิดไม่ให้พูดด้วยรั้วงานราชการอันใดเลยเป็นข้อความตอนหนึ่งค่ะในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าฉบับนี้ส่งเขียนถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นพระอนุชาขณะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นะคะในปีพ.ศ. 2450คราวนี้ส่งเล่าถึงวิธีการรักษาพระองค์ของคณะแพทย์ชาวยุโรปซึ่งมีบางอย่างที่อาจจะไม่เข้ากับธรรมชาติของคนไทยแล้วก็ไม่เข้ากับพระธาตุเฉพาะของพระองค์ซึ่งหมอฝรั่งเนี่ยก็ได้กล่าวหาว่าถ้ากินข้าวมากจะทำให้ท้องผูกแล้วก็ไม่ถ่ายซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ได้มีพระราชหัตถเลขาบอกว่าฉันบอกว่าเมืองฉันเขากินข้าวแต่เขาขี้กันทุกคนเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะว่าหมอว่าอย่างไรและพระองค์ทรงตอบหมอว่าอย่างไรอันนี้ก็น่ารักดีเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะที่ทางฝรั่งเนี่ยก็ไม่เข้าใจเราในปีพ.ศ. 2450นะคะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ค่ะในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีพระพลานามัยทรุดโทรมอันเนื่องมาจากการที่ทรงทำงานหนักตรักตรำพระบรกายกับการแก้ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองมาตลอดระยะเวลาการบริหารแผ่นดิน39ปีปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับพระองค์ตอนนั้นก็คือผนังในโพรงจมูกหรือว่าในโพรงพระนาสิกลงไปจนถึงหลอดลมมีอาการอักเสบค่ะอันเนื่องมาจากทรงสูบพระโอสถมวนหรือว่าบุหรี่มากทำให้ทรงรู้สึกไม่สบายแล้วก็หายพระทัยไม่สะดวกเพราะว่ามีน้ำมูกหรือว่ามีมูลพระนาสิกทำให้เกิดการคัดพระนาสิกแล้วก็ทรงไอเพราะว่าหลอดลมอักเสบนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพระอาการโลหิตจางอันเนื่องมาจากโรคพระวักกะอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานานวักกะก็คือไตค่ะการที่พระโลหิตจางก็เป็นเหตุให้เกิดอาการอ่อนเพลียซึ่งเป็นเพราะหัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายยากแล้วก็ไม่พอเพียงแพทย์หลวงจึงถวายคำแนะนำให้เสด็จไปรักษาพระองค์ในยุโรปทีนี้เมื่อเสด็จถึงยุโรปคณะแพทย์ชาวยุโรปนะคะก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันถึงพระอาการประชวรแล้วก็วิธีการรักษาที่จะให้ได้ผลในระยะเวลาอันสั้นผลการประชุมเกี่ยวกับพระอาการประชวรในส่วนที่เกี่ยวกับโรคพระนาสิกหรือว่าโรคทางอะไรล่ะโรคทางจมูกเนี่ยนะคะทรงพบว่าแพทย์หลวงในบางกอกวินิจฉัยโรคแล้วก็พระอาการไม่ถูกต้องว่าเป็นพระโรคหืดทรงเล่าว่ามีความเสียใจที่จะกล่าวว่าฟังความเห็นหมอปัวในเรื่องรักษาจมูกมาปรากฏชัดเจนเสียแล้วว่าไม่ถูกถ้าไม่เป็นมากก็จะดีอยู่ส่วนตัวฉันเองหมอไรเตอร์ก็ดีหมอบือมาก็ดีรักษาผิดทั้งคู่หมอไรเตอร์ผิดตั้งแต่ดีแคลว่าเป็นหืดและรักษาทางหืดดมยาป้ายยาล้างตมูกทีนี้เมื่อวินิจฉัยโรคว่าพระอาการประชวรพระนาสิกเกิดจากการอักเสบในโพรงพระนาสิกจึงต้องเปลี่ยนยาแล้วก็วิธีรักษาใหม่ดังที่ทรงเล่าว่าหมอไฟเนอร์เป็นผู้รับบัญชาในการรักษาตมูกให้หมอฟิสเตอร์เป็นผู้ทำอาการก็เปลี่ยนดีขึ้นทุกวันเห็นปรากฏตั้งแต่เริ่มรักษาคงล้างเช้า3ครั้งกลางคืน3ครั้งรุ่งขึ้นก็ล้างเช้า2ครั้งกลางคืน3ครั้งวันที่3ล้างเช้าครั้ง1กลางคืน2ครั้งใช้น้ำมันย้อนตมูกทำตามลำหลอดทางหายใจ
ปลดเรื่องความลำบากหายใจไม่ออกเสมหะจุกคอลงไปได้ถึงแม้พระอาการจะดีขึ้นแต่ทรงวิเคราะห์พระโรคนี้ตามที่ทรงรู้สึกว่าโรคที่เกี่ยวกับพระนาสิกคงจะหายขาดได้ยากการที่พระอาการดีขึ้นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศดีข้อที่จะหายฉันไม่เชื่อนึกว่าไม่หายแต่ไม่ตายนานเข้าคงโซมใหม่เพราะการรักษาดูไม่เป็นสำคัญเข้าอากาศฉันเข้าใจว่าความที่ฉันสบายครั้งนี้ด้วยอากาศไม่ใช่ด้วยแรงหมอนอกเหนือจากโรคพระนาสิกหรือว่าโรคทางเดินหายใจแล้วนะคะยังมีโรคสำคัญอีกโรคหนึ่งก็คือโรคพระวกะเรื้อรังซึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะช่วงหน้ากับหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์โดยคุณสรรสนีวีระสินชัยค่ะทีนี้นอกเหนือจากโรคพระนาสิกหรือว่าโรคทางเดินหายใจแล้วนะคะโรคพระวกะเรื้อรังวกะคือไตอย่างที่บอกว่าเมื่อไตทำงานไม่ปกติก็นำไปสู่โรคอื่นๆคือทำให้เกิดโลหิตจางนะคะทำให้มีพระอาการปวดเมื่อยแต่แพทย์หลวงในบางกอกก็ระบุว่าพระอาการปวดเมื่อยนั้นเกิดจากการที่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระทัยจากพระราชกิจทั้งปวงเรื่องนี้ก็ทรงเล่าว่าการที่เมื่อยปวดไม่หลับนั้นเป็นด้วยเนิร์ฟกำเริบนวดมัสซาเสียก็หายและเมื่อทรงให้นวดก็บรรเทาพระอาการปวดเมื่อยคลายความเคร่งเครียดเบาสบายพระองค์จึงโปรดให้นวดเป็นประจำที่หลังนี้ก็ลงเป็นแต่ดูเนื้อมัสซาให้เลือดเดินตามร่างกายสะดวกฉันก็เห็นว่ามันหายเมื่อยของแกจริงๆจึงได้ให้ทำอยู่ทุกวันแต่เมื่อมาถึงยุโรปทรงปรารภถึงอาการปวดเมื่อยกับคณะแพทย์ชาวยุโรปกลับปรากฏว่าคณะแพทย์ยังไม่สามารถวิเคราะห์พระอาการนี้ได้ฉันเชื่อว่าคงจะได้รับรักษาอย่างเต็มที่ที่เขาจะรักษาได้แต่เสียแต่เรื่องเมื่อยไม่รู้จักจริงๆบอกเข้าออกจะตกใจเกินจึงต้องตกลงเป็นประงับให้แกรักษาอย่างอื่นเมื่อยเรานวดเอาได้รวบรวมใจความว่าถ้าหายอื่นแล้วก็จะหายเมื่อยด้วยส่วนพระราชดำริในพระองค์เกี่ยวกับพระอาการนี้ว่าน่าจะเป็นพระอาการของเลือดลมอันเป็นธาตุเฉพาะของพระองค์อันนี้ก็เป็นการคิดตามแบบแพทย์แผนตะวันออกนะคะที่แต่ละคนก็จะมีธาตุคือลักษณะเฉพาะของตัวเองการรักษาแบบตะวันตกก็คือทุกคนเหมือนกันคือไม่ได้เป็นการรักษาเฉพาะไม่เหมือนทางตะวันออกก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างวิธีรักษาพระโรคให้ได้ผลในระยะเวลาอันสั้นคณะแพทย์ชาวยุโรปก็มีความเห็นตรงกันว่าในขั้นแรกเนี่ยจะต้องฟื้นฟูสุขภาพก่อนโดยการขอให้ทรงพักผ่อนนะคะก็คืองดพระราชภารกิจแล้วก็ขอให้ทรงไม่คิดมากไม่เครียดก็คือไม่ให้คิดหรือว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองทำพระทัยให้เบิกบานแล้วก็ลดการสูบบุหรี่หรือว่าพระโอสถมวนคำแนะนำของหมอเช่นนี้ก็ทำให้ทรงรู้สึกอึดอัดขัดข้องพระทัยเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆดังนั้นจึงทรงบรรยายความในพระทัยในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพว่าฉันถูกตาหมอกวดขันมากคือทรงเรียกหมอว่าตาหมอนะคะเรียกแบบเล่นๆห้ามไม่ให้คิดไม่ให้พูดด้วยรั้วงานราชการอันใดเลยห้ามไม่ให้โกรธไม่ให้เศร้าใจให้พยายามที่จะให้ใจสบายอยู่ให้เสมอจนตลอดเวลากว่าเลือดจะบริบูรณ์คือให้ทำใจให้สบายอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเลือดจะดีทำนองนั้นนะคะส่วนให้การว่าคิดถึงบ้านกลับไม่ว่าอะไรว่าเป็นของที่ควรจะเป็นและเป็นการดีที่เป็นแต่ให้ฝืนไว้อย่าให้ถึงเศร้าโศกบุหรี่นั้นถูกบังคับให้สูบแต่วันละ3ตัวนี่คือคำแนะนำของแพทย์ชาวยุโรปนะคะ
ส่วนการรักษาในขั้นต่อไปคณะแพทย์ก็ลงความเห็นว่าน่าจะใช้ยากระตุ้นและบำรุงพระทัยอย่างแรงแต่การใช้ยานี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีข้อปฏิบัติหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับยาดังกล่าวซึ่งพระองค์ก็ทรงเล่าว่าถูกหมอบังคับให้นอนอยู่ในที่นอนเพราะกินยาสูงอันนี้คือลิยิสตาลิสดิจิตาลิสนะคะในภาษาอังกฤษกระทำให้หัวใจแรงซึ่งหมอเขาครึกันมากการที่จะไปวางยาเช่นนี้ในบางกอกเป็นพ้นวิสัยยาไปไม่ถึงกรายเสียแล้วการรักษาตามวิธีของแพทย์ชาวยุโรปหลายอย่างก็เป็นที่ชื่นชมนะคะของพระองค์เพราะรู้สึกว่าถูกกับพระโรคที่เป็นอยู่แต่บางอย่างก็ทรงมีพระราชดำริตามความรู้สึกส่วนพระองค์ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระธาตุเฉพาะของพระองค์เองที่หมอฝรั่งเนี่ยไม่เข้าใจโดยเฉพาะเมื่อมีการรักษาด้วยวิธีให้ยากระตุ้นและบำรุงหัวใจด้วยตัวยาดิจิทัลลิสต์นะคะที่มีข้อห้ามหลายประการเช่นให้พักผ่อนมากๆโดยทูลขอให้ทรงบรรทมเฉยๆเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะทรงรู้สึกเบื่อแต่ก็ทรงยินยอมที่จะปฏิบัติตามคือทรงให้ความร่วมมือแต่ข้อห้ามที่ทำให้พระองค์ทรงเดือดร้อนก็คือเรื่องเกี่ยวกับธาตุเฉพาะของพระองค์โดยเฉพาะเรื่องท้องผูกคนไทยเราก็จะมีคำกล่าวว่าธาตุแข็งธาตุอ่อนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นเรื่องเฉพาะตัวทีนี้ฝรั่งเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้คณะแพทย์ของฝรั่งก็ไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตของคนไทยฝรั่งกินขนมปังไทยเรากินข้าวปรากฏว่าคณะแพทย์มีข้อห้ามไม่ให้เสวยข้าวแล้วก็ห้ามเสวยของเค็มต้องเสวย เฉพาะพระกายอาหารฝรั่งที่จืดชืดก็เป็นผลให้เสวยไม่ลงจึงเกิดพระอาการไม่ถ่ายทรงบอกกับหมอถึงสาเหตุของการไม่ถ่ายหรือท้องผูกว่าเนื่องมาจากการไม่ได้เสวยข้าวแต่หมอก็แย้งว่าเสวยแต่ข้าวจะถ่ายออกได้อย่างไรแม้ว่าจะยินยอมตามพระทัยนะคะให้เสวยข้าวได้บ้างแต่เมื่อเริ่มเสวยข้าวยังทรงปรับพระองค์ไม่ได้ท้องจึงยังคงผูกอยู่ดังที่ทรงเล่าว่าพอยอมเข้าวันนี้ก็ค่อยฟื้นแต่ยังกินข้าวกินปลาไม่ได้ยุ่งใหญ่ยิ่งกินเนื้อกินหนังเข้าไปมันยิ่งแน่นมากขึ้นต้องหันลงกินข้าวตาหมอก็กริ้วว่าไม่กินอะไรกินแต่ข้าวมันจะขี้อย่างไรได้ทรงขัดพระทัยในวาจาข้อกล่าวหาของนายแพทย์จึงเป็นที่มาของประโยคในพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพที่ทรงโต้เถียงกับหมอโดยทรงเล่าว่าฉันบอกว่าเมืองฉันเขากินข้าวแต่เขาขี้กันทุกคนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็ยิ้มเลยทีเดียวนะคะมาถึงวาทะต่อไปค่ะก็เป็นวาทะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากการที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปเช่นกันนะคะเป็นวาทะที่ว่าใครมาก็มีแต่จะรุมดูไม่ปราณีปราศัยใครมาก็มีแต่จะรุมดูไม่ปราณีปราศัยใครแปลกหน้าเป็นคนต่างประเทศมาแล้วถูกตอมด้วยกันทั้งนั้นตอมเหมือนแมลงวันตอมไม่เจ็บไม่ปวดอันใดเป็นแต่ให้รำคาญเท่านั้นนี่เป็นข้อความในพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ทรงเขียนถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพพานนพดลวิมลประภาวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาที่ทรงโปรดนะคะขณะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2450ส่งเล่าถึง อุปนิสัยเด่นๆที่ไม่เหมือนชาวเมืองอื่นของชาวเมืองอิตาลีที่ทรงสังเกตเห็นตลอดระยะเวลาที่เสด็จประพาสและประทับอยู่ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2คือปี2450ส่งขึ้นบกครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็ประทับที่เมืองซันเรโมเพื่อจะได้ปรับพระองค์ให้เคยชินกับอากาศหนาวก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปทางเหนือของยุโรป
และเมื่อจะเสด็จกลับประเทศไทยก็ทรงกลับมาประทับที่อิตาลีอีกระยะหนึ่งเพื่อรอเวลาประทับเรือพระที่นั่งระหว่างประทับที่อิตาลีก็โปรดเสด็จประพาสหัวเมืองใกล้เคียงและก็เมืองสำคัญอื่นๆของอิตาลีเป็นการส่วนพระองค์เสด็จไปตามที่ต่างๆทั้งในเมืองและชนบทแล้วก็โปรดที่จะทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของสามัญชนชาวอิตาลีจนอาจกล่าวได้ว่าทรงรู้จักอิตาลีโดยเฉพาะชีวิตสามัญชนคนอิตาลีพอสมควรทีเดียวค่ะแล้วก็ทรงชื่นชมชื่นชอบหลายสิ่งหลายอย่างในอิตาลีเช่นศิลปะที่งดงามความสวยงามของดอกไม้ภูมิประเทศที่หลากหลายแล้วก็อากาศที่เย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเพราะว่าอิตาลีนี่ก็เป็นยุโรปทางใต้นะคะไม่หนาวจัดมากนักแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ไม่ค่อยจะสบอารมณ์ก็คือนิสัยหรือว่ากริยาอาการการแสดงออกของชาวอิตาลีที่แสดงออกกับชาวต่างชาติซึ่งแตกต่างจากชาวเมืองอื่นๆในยุโรปคือคนอิตาเลียนนั้นถ้าสนใจใครแล้วก็จะต้องรุมจ้องดูไม่วางตาดังที่ทรงกล่าวว่าใครมาก็มีแต่จะรุมดูไม่ปราณีปราศัยดูแล้วดูราวกับว่าจะเจาะให้ทะลุด้วยในตาก็แสดงว่าถ้าสนใจอะไรเนี่ยก็จะมามุงดูแล้วก็ดูเอาจริงเอาจังเมื่อเสด็จประทับที่เมืองซันเรโมในอิตาลีครั้งแรกประทับเป็นเวลา16วันนะคะวันแรกๆก็เสด็จในเมืองเพื่อทอดพระเนตรศิลปะแล้วก็สินค้าต่างๆที่ทรงสนพระทัยแต่ก็ทรงพบกับการรุมดูจากชาวเมืองอิตาลีจนทรงรู้สึกหงุดหงิดพระทัยทรงเขียนบ่นว่าถ้าลงเดินเที่ยวหาเป็นไม่ได้คนตอมกันแน่นมันจะดูเอานรกหรือสวรรค์เพราะดูไม่รู้แน่บางสถานที่โดยเฉพาะตามห้างร้านเป็นอันเสด็จเข้าไม่ได้เพราะถ้าขืนเข้าไปก็ยิ่งกว่ามีโนรา5โรงมารุมกันดูแน่นที่หน้าร้านนั้นพอเดินออกจากร้านหนึ่งจะไปเข้าร้านที่สองคนมาดูอยู่ที่หน้าร้านนั้นเต็มเสียแล้วจนบางครั้งก็ต้องประทับอยู่แต่ภายในโรงแรมหรือว่าในโฮเทลเพราะว่าไม่มีที่จะไปไหนเหตุด้วยไปไม่รอดเพราะว่าข้างหน้าโรงแรมข้างหน้าโฮเทลนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มาออกันอยู่หน้าประตูหน้าโฮเทลมีคนประจำอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนหลายร้อยคนไม่รู้ว่ามันจะมาอยู่ดูทำอะไรกันนานๆจะได้เห็นสักอึดใจหนึ่งทรงใช้สำนวนที่บอกเล่าถึงอากัปกิริยาของคนที่มาออกันอยู่หน้าประตูได้อย่างเห็นภาพพจน์ว่าผู้คนละเล้าละลุมเกาะประตูคอยดูอยู่เป็นนิดก็แสดงว่าการเสด็จอิตาลีครั้งนั้นนี่เป็นที่สนใจของชาวเมืองมากนะคะถึงกับพากันมารุมดูแล้วก็มารอดูมาออกันอยู่ที่หน้าประตูโรงแรมก็ทำให้การออกจากที่ประทับแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็ออกจะน่ารำคาญด้วยบางครั้งต้องใช้อุบายให้เจ้านายพระองค์อื่นเนี่ยแสดงเป็นพระองค์เสด็จออกด้านหน้าขึ้นรถพระที่นั่งส่วนพระองค์เองก็โปรดให้รถธรรมดามารับด้านหลังที่ประทับหรือว่าบางครั้งเหตุการณ์ก็ขรุขระไม่ราบรื่นเพราะว่ามีฝรั่งที่เคยไปอยู่เมืองไทยคนหนึ่งรู้เรื่องนี้ส่งเรียกฝรั่งนายนี้ว่าฝรั่งหูบอนก็คือฝรั่งคนนี้เนี่ยรู้จักพระองค์ใช่ไหมคะคือรู้ว่าใครเป็นคิงก็นำข่าวการเสด็จออกด้านหลังไปบอกคนอื่นบอกว่านี่คนที่ออกไปทางด้านหน้าโรงแรมเนี่ยไม่ใช่คิงจริงๆเนี่ยเสด็จออกทางด้านหลังก็ไปบอกปรากฏว่าพอคนรู้แทนที่จะดักรออยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมกลายเป็นว่าก็มาเฝ้ารออยู่ที่ด้านหลังทำให้พระองค์ก็ไม่สะดวกอีกในการที่จะเสด็จขึ้นรถทางด้านหลังโรงแรมนะคะก็ทรงเรียกฝรั่งนายนี้ว่าฝรั่งหูบอน
ทรงเล่าว่าออกกลแตกแต่ต้องดันมันไปดื้อๆขึ้นรถได้ก็ให้ขับไปการมุงดูของชาวอิตาลีก็มีหลายวิธีหลายอาการค่ะเช่นการมุงดูที่หน้าร้านขายของเมื่อเสด็จออกมาก็คำนับทรงเขียนเล่าว่าคำนับแล้วก็เข้ามาจ้องใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีจนตกลงเราอยู่กลางวงถ้าไม่หลีกไปก็เบียดกันจนถึงตัวการเบียดเช่นนี้เป็นสันดานของพวกอิตาลีสันดานก็คือนิสัยส่วนลึกนิสัยที่แท้จริงอะไรทำนองนั้นนะคะอีกวิธีหนึ่งเกิดที่เมืองโกโมขณะที่ทรงรอรถไฟที่สถานีคนก็มารุมดูพระองค์กันใหญ่เลยทีนี้ก็ทรงสังเกตเห็นผู้ชาย 5-6 คนคอยติดตามพระองค์อย่างกระชั้นชิดชนิดที่ว่าคือไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนก็จะคอยเดินตามจนเข้าพระทัยว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นตำรวจลับที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ปกป้องอันตรายแต่ว่ากิริยาอาการของชายดังกล่าวก็ทำให้ทรงสงสัยเพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือพอดูจริงๆจังๆก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะป้องกันผู้คนที่จะมารุมล้อมพระองค์นะคะไม่เห็นป้องกันคนดูอย่างไรได้ถ้ามันเหมือนกลับจะคอยจับว่าเมื่อไหร่เราจะขโมยมากกว่าป้องกันเราให้พ้นคนอื่นแต่ก็ทรงให้อภัยในพฤติกรรมของชาวเมืองอิตาลีเพราะทรงตระหนักพระทัยว่าน่าจะเป็นอุปนิสัยประจำชาตินะคะคือไปๆก็ทรงยอมรับคือทรงเข้าใจแล้วก็ทรงยอมรับยิ่งเมื่อทรงได้เห็นการปฏิบัติตัวของชาวเมืองที่ทำกับพระเจ้าแผ่นดินของตนทรงเล่าว่าแต่ราษฎรแปลกกับเมืองอื่นคือกล้าตอมดูเบียดเสียดแวดล้อมโดยความสนุกถึงเจ้าของเขาเองก็ไม่พ้นกลับต้องเอาอกเอาใจเปิดหมวกไม่หยุดถ้าจะได้ดูแล้วดูจนใกล้กับหัวไหล่สีกันและเดินตามเป็นพรวนไม่รู้แล้วรู้รอดจากการที่ทรงสังเกตและจากประสบการณ์ในการพบปะชาวบ้านชาวเมืองอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสรุปลักษณะอุปนิสัยโดยรวมของชาวอิตาลีไว้ในพระราชหัตถเลขาหลายครั้งนะคะเช่นอยู่ข้างจะชอบร้องเวิร์กวากอึงได้จะดูอะไรแล้วดูเอาจริงเอาจังหรือเป็นธรรมดาของชาวเมืองถ้าเห็นคนต่างประเทศแล้วถ้าเห็นคนต่างประเทศเข้าแล้วหวานจะเที่ยวไต่ตอมขายของขอทานหรือทรงสรุปลักษณะกิริยาท่าทางของชาวอิตาลีว่าเสลือกสลบลนลานตามแบบของพวกอิตาลีและคนมันทะลึ่งทะลั่งทะเลือกในการประทับที่อิตาลีครั้งหลังเพื่อรอประทับเรือพระที่นั่งเสด็จกลับก็ยังทรงได้พบกับการมุงดูของชาวอิตาลีแต่ครั้งนี้ทรงมีความเคยชินเพราะว่าทรงเคยมาประทับครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่ใครจะมีพระอารมณ์หงุดหงิดเหมือนครั้งแรกคือทรงเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้บ้างแล้วแล้วก็มีบางครั้งก็ทรงมองเห็นส่วนดีของชาวอิตาลีเช่นทรงพบว่ามีบางเมืองในอิตาลีที่ชาวเมืองเนี่ยต้อนรับอาคันตุกะอย่างสุภาพอย่างเช่นที่กรุงโรมคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นหมดเป็นอย่างรู้มีสัมมาคารวะไม่สู้อุกอาจทะลึ่งทะลั่งและที่เกาะซิซิลีนะคะส่งเล่าว่าคนที่นี่เนี่ยแปลกจากที่อื่นคือไม่สู้ตอมมโนคือไม่สู้ตอมโนราและกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนหวานต่อคนที่ขึ้นมาซึ่งผู้คนสองเมืองนี้ก็ทำให้ทรงมองชาวอิตาลีในแง่ดีขึ้นบ้างดังที่ทรงบรรยายว่าความจริงชาวเมืองนี้ปรารถนาดีทั้งนั้นแต่หากเขาฟรีกันเช่นนั้นเองได้ดูแล้วดูราวกับว่าจะเจาะให้ทะลุด้วยในตาและทรงพยายามมองชาวอิตาลีอย่างมีอารมณ์ขันว่าถ้าจะไปดูอะไรก็ต้องเสียเงินไปเสียทุกอย่างนี่ดูเปล่าไม่ต้องเสียเงิน
นี่คือเรื่องราวที่เป็นสีสันนะคะที่ทรงบรรยายในพระราชหัตถเลขาเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ที่มีต่อชาวเมืองอิตาลีในขณะที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองค่ะเพราะว่าคนยุโรปเองก็มีหลายกลุ่มหลายพวกแต่ละประเทศก็มีธรรมชาติลักษณะบุคลิกนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันคนอิตาลีก็เป็นคนสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ออกแนวลูกทุ่งลูกทุ่งไม่เหมือนกับทางอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเทือกนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีความรู้มากมายที่จะทำให้เราได้เห็นถึงบ้านเมืองในยุโรปในขณะนั้นคือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่งค่ะแล้วก็เป็นบันทึกที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สะท้อนถึงทัศนคติแล้วก็เป็นการบันทึกเรื่องราวเฉพาะช่วงเวลานั้นๆเอาไว้ด้วยนะคะเหมือนกับเป็นการบันทึกเป็นการถ่ายภาพเป็นการถ่ายวิดีโอเอาไว้เลยทีเดียวแต่เป็นการบันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือหรือว่าด้วยการส่งพระอักษรในลักษณะของการเขียนพระราชหัตถเลขาหรือว่าจดหมายหมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะตอนหน้าตอนหน้าจะเริ่มต้นด้วยวาทะที่ว่าด้วยลูกอันเป็นที่รักซึ่งจะได้อยู่ในความปกครองของเจ้านี่คือวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนติดตามได้ตอนหน้าห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง